สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการฟุตบอลไอสไตล์ครับทุกคืนวันพุธนะครับสยามสปอร์ตนิวนะครับในเวลา 20:30 นแล้วก็สยามสปอร์ตฟุตบอลในเวลาเที่ยงคืนครับเผื่อใครที่พลาดในช่วงแรกแล้วช่วงคืนนอนไม่หลับก็เปิดดูได้ใช่นะครับเรียกว่าซ้ำให้ดูเลยครับครับฟุตบอลไอสไตล์ของเรานะครับก็เป็นรายการที่นำแทคติกเกมการแข่งขันคู่ที่น่าสนใจมาพูดคุยกันครับแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีคู่ไหนใหญ่กว่าคู่นี้แน่นอนครับก็คือเอลคลาสิโกยกแรกนะครับที่คัมนูจบลงด้วยผลเสมอกันบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดใช่ครับมีอะไรหลายอย่างที่เราจะมาพูดกันเยอะแยะเลยใช่นะครับ1-1นะครับเกมนี้บาร์เซโลนานำก่อนได้ประตูในช่วงครึ่งหลังจากลุยซัวเรสครับผลโทษแบนกลับมาครับซัวเรสก็ทำประตูได้เลยเกมทำท่าจะจบด้วยชัยชนะของบาร์เซโลนาแต่ว่าช่วงท้ายเกมครับที่เด็ดจากซิโก้รามอสมามงลูกเปิดของลูก้าโมดิชตีเสมอเป็น 1-1 ทำให้จบเกมนี้แบ่งไปทีมละ1คะแนนครับแล้วก็เซกิโอรามอสเนี่ยเป็นกองหลังนะครับครับแต่มักจะทำประตูสำคัญได้เป็นประจำครับนะครับสกอร์แบบนี้ครับคุณชูวัฒน์ถามก่อนเลยว่าฝั่งไหนดูจะมีความสุขกับผลที่ออกมามากกว่ากันแน่นอนต้องเป็นเรอัลมาดริดเพราะว่าช่วงห่างคือ6คะแนนไปดูช่วงว่างของคะแนนคือ6คะแนนใช่ไปดูตารางแล้วจะเห็นได้ชัดว่าครับเกมนี้มาดริดเสมอเหมือนชนะนะครับเพราะถ้าแพ้เนี่ยมันไปกลับ6คะแนนครับนี่นะครับตรงนี้ผ่านมาแล้ว14นัดครับนะครับผ่านมา14นัดเรอัลมาดริด34คะแนนบาร์เซโลนา28คะแนนครับช่องว่าง6แต้มเหมือนเดิมครับคือถ้าบาร์เซโลนาชนะครับบาร์เซโลนาจะมี30คะแนนเรอัลมาดริดจะมี33คะแนนครับเห็นไหมครับประตูของรามอสนี่คือ6แต้มนะครับครับสำคัญอย่างยิ่งเลยคือทำให้ช่องว่างตรงนี้ยังคงอยู่ใช่ครับแล้วก็เราย้อนไปนิดนึงสถิติน่าสนใจคือ ครั้งสุดท้ายที่บาร์เซโลนาจบ14เกมแล้วมี28คะแนนเนี่ยต้องย้อนไปปี2007นะครับครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่หลังปี2007เป็นต้นมาเนี่ยบาร์เซโลนาครองความยิ่งใหญ่และมักจะทำผลงานได้ดีในช่วงแรกครับซึ่งในซีซั่นนั้นที่ผลงานเป็นแบบนั้นนะครับบาร์เซโลนาสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นแชมป์เพราะว่าแชมป์เนี่ยไปตกอยู่ในมือของคู่ปรับของพวกเขาอย่างเรอัลมาดริดนั่นเองครับนะครับแล้วก็จบซีซั่นนั้นนะครับเรอัลมาดริดทิ้งห่างถึง18คะแนนโอ้โหนะครับเพราะนั้นคือเราไม่ได้บอกว่าถึงตรงนี้มาดริดจะเป็นแชมป์ในบ้านปลายแต่ว่าเราหยิบยกประวัติศาสตร์มาให้ดูสถิติครับช่วงห่างแบบนี้คะแนนแบบนี้มันคล้ายคลึงกับเมื่อปี2007แค่นั้นเองซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับแต่อย่างไรเสีย2ทีมนี้แต้มห่าง6คะแนนเนี่ยถือว่ามากนะครับซินีดีนซีดานมีสถิติการเล่นในการคุมทีมลงเจอกับบาร์เซโลนาที่ดีมากนะครับคือซีดานเนี่ยอันนี้เราจะมีสถิติให้ดูไปเรื่อยๆนะครับดีเปอร์เซ็นต์การครองบอลแล้วเราก็คุยไปเรื่อยๆคือซีดานคุมทีมลงเล่นเอลคลาสิโก2นัดรวมนัดนี้ด้วยนะครับครับ2นัดนะครับยังไม่แพ้เลยยังไม่แพ้เลยยังไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็ถึงตรงนี้เนี่ยซีดานคุมทีมเรอัลมาดริดไม่แพ้33นัดแล้วโอ้โหเหลือแป๊บเดียวนะครับสุดยอดนะครับต่อเนื่องมาจากซีซั่นที่แล้วการเจอกับบาร์เซโลนาทุกยุคทุกสมัยสำคัญนะครับแต่อีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญก็คือการพบกับทีมที่สอดแทรกขึ้นมาอย่างแอตเลติโกมาดริดครับซึ่งซินีดีนซีดานก็ยังทำได้ดีครับคุณจุบลครับคือสถิติที่ซีดานคุมทีมนะครับเรอัลมาดริดเจอกับบาร์เซโลนาและแอตเลติโกมาดริดคู่แข่งโดยตรงในการลุ้นแชมป์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับซีดานเก็บได้ถึง7คะแนนจาก12แต้มเต็มครับเมื่อเทียบกับคาร์โลอันเชลอตติที่เคยคุมเรอัลมาดริดเนี่ยเจอกับ2ทีมนี้นะครับทำได้เพียงแค่4แต้มจาก24คะแนนเต็มโอ้นี่คนละเรื่องเลยครับครับนี่คนละเรื่องเลยมีนี่เป็นสถิติที่น่าสนใจของซินีดีนซีดานนะครับเอลคลาสิโกเนี่ยเมื่อเอ่ยถึงฟุตบอลคู่นี้ครับทุกคนจะนึกภาพออกเลยว่าดุเดือดเร้าใจและสีสันในเรื่องของแท็กติกสีสันในเรื่องของตัวผู้เล่นเทคนิคแพรวๆครับแต่ว่าครั้งนี้รูปการมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือมันกลายเป็นเรื่องของแท็กติกครับเรื่องของความดุดันรุนแรงยังมีอยู่แต่ไม่ถึงใบแดงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของแท็กติกมากกว่าความสวยงามลูกสวยๆจังหวะการเล่นสวยๆมีน้อยครับครับครับก็ถือว่าเป็นเอลคลาสิโกยกแรกที่เรอัลมาดริดพึงพอใจครับอย่างที่คุณชูพจน์เรียนไปใช่ครับฝั่งบาร์เซโลนาเสียหายมากน้อยแค่ไหนครับก็เสียหายเยอะจากช่วงห่าง3กลับมาเท่าเดิม6คะแนนแทนที่จะไล่ขึ้นมาใช่ครับที่สำคัญคือในกรณีที่ถ้าสุดท้ายแล้วคะแนนเท่ากันครับ
เขาจะนับ head to head ซึ่งถึงตรงนี้บาร์เซโลน่าเสมอในบ้าน 1-1 ครับผลต่อไปไปเยือนเรอัลมาดริดจะเป็นยังไงเรายังไม่รู้แต่ว่าครับเล่นในบ้านนัดแรกแล้วไม่ชนะก็ถือว่าเสียเปรียบแล้วนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเลยในฟุตบอลสเปนนะครับเพราะว่าว่ากันที่ head to head เนี่ยครับเป็นลำดับแรกอย่างไรก็ตามหนทางยังอีกยาวไกลนะครับครับเบรกที่2เราจะไปลงลึกแล้วครับในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับเกมในเบรกที่2เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีจุดไหนที่น่าสนใจนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ